งาช้างเพียงส่วนน้อยเท่านั้นนะครับที่มาจากการตายโดยธรรมชาติของช้างแต่ส่วนใหญ่แล้วมาจากการฆ่าเพื่อนำงามาทำเครื่องประดับครับการที่คุณมีงาช้างมาอยู่ในบ้านคุณมาประดับบ้านคุณผมกลับมองว่ามันเป็นอนุสรณ์แห่งความสูญเสียถ้ายิ่งมีการซื้อมากเท่าไหร่การฆ่าก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเลิกซื้อผลิตภัณฑ์ซึ่งทำมาจากงาช้างจะได้หยุดการพัดพรากของครอบครัวช้างสักทีผมคิดแบบนี้แล้วคุณล่ะคิดยังไงครับ